โอ้โหความสวยงามสวยงามจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแอนก็ไม่ค่อยที่จะเห็นหิมะในหนาเดือนเมษาคือกันนะคะเพื่อนๆค่ะเบิ่งค่ะแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆปล่อยๆแบบนี้นะคะตอนเช้าๆเบิ่งค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นอะไรที่น่าแปลกมากๆเลยนะคะยังงงเลยนะคะว่าหิมะเดือนเมษาค่ะเบิ่งค่ะสวยงามมากมายเลยนะคะตอนนี้แอนกำลังจะออกไปทำงานนะคะก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้ลุงป้านาอาได้เบิ่งค่ะตอนเช้าๆนะคะนี่คือหน้าบ้านของสาวดอนนะคะเดี๋ยวสาวดอนสิไปทายข้างหลังบ้านให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะสวยงามอลังการจริงๆค่ะมื้อเจ้าค่ะอลังการงานสร้างเลยนะคะตอนนี้เดินดังกอบๆเลยนะคะโอ้ยคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะคิดถึงลุงปานาอาทุกคนเลยค่ะแต่ด้วยภาระและหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะคะส่วนนี้บ่คอยที่สิได้ออกมาเฮ็ดคลิปทํากับข้าวให้ลุงปานาอาได้ดูกันเลยค่ะยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าอะไรลงตัวหรืออะไรนะคะมีเวลาจะกลับมาถ่ายทําให้ลุงป้านะอาได้ดูเหมือนเดิมนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะวันนี้เอาบรรยากาศสวยๆมาให้เบิ่งค่ะมื้อเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อค่ะเบิ่งค่ะตอนนี้เดือนเมษาอย่างที่สาวดอนว่าไว้นะคะอันนี้คือตอนเช้าๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดูค่ะดูค่ะนี่คือบ้านที่สาวอุดรอยู่นะคะมาลงเลยค่ะหมุนวงกลมให้ดูสักนิดนึงกับแสงแดดอ่อนๆค่ะนี่ค่ะอุ้ยชอบมากเลยค่ะมันแบบหนาวมากปะทะกับแดดนิดนึงนะแม่ค่ะมันเลยจะสวยงามแบบนี้นะคะไม่ค่อยที่จะได้เห็นสโนว์หิมะกับแสงแดดแบบนี้เพราะเท่าใดก็ค่ะดูค่ะโอ้โหเก็บไว้ให้เพื่อนๆลุงป้าน้าอาและรวมทั้งตัวสาวอุดรได้ดูนะคะสวยงามมากมายค่ะไปค่ะเราไปดูหลังบ้านสาวอุดรสักนิดนึงเนาะค่ะเนาะ